ก็แปลว่าต้องเข้าสมาธิถึงขั้นได้นิโรธสมาบัติครับถึงขั้นเข้าถึงนิโรธสมาบัติเอาแปลตรงตัวคำว่านิโรธเนี่ยก็คือดับทุกข์นั่นเองทุกข์สมุทัยคือต้นเหตุของคำว่าทุกข์มันก็สมุทัยไปด้วยแหละครับตัวกระทั่งไม่มีเราจะให้สมุทัยแล้วก็เป็นนิโรธเป๊ะตรงนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ภาวะนั้นภาวะของพลังงานพลังงานที่ว่านี้เรียกชื่อเต็มๆว่าคือพลังงานของสมาธิจิตนั่นเองครับเอาสองคำมารวมกันแล้วสมาธิจิตสมาธิมันก็เป็นหนึ่งในแปดของมรรคมีแปดข้อสัมมาสมาธิไงเป็นข้อที่สุดท้ายข้อที่เจ็ดก็คือสัมมาสติสรุปผมก็จับแค่สติกับสมาธิเท่านั้นเองสติสมาธิแล้วก็มาเป็นปัญญาสติสมาธิของสองสิ่งคู่กันครับสติสมาธิไม่ต่างจากคำว่าโปรตอนกับนิวตรอนไม่ต่างเลยครับละเอียดมากครับเนี่ยสติสมาธิแล้วตรงกลางก็เป็นปัญญาดูสิครับเวลาผมอธิบายเรื่องนี้มันจะพันเข้าหากันแปลว่าในส่วนตัวผมจะเข้าใจในศาสตร์อยู่สี่ศาสตร์ศาสตร์ข้อที่หนึ่งคือศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติศาสตร์ที่สองก็คือศาสตร์ของพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์กับศาสนามันคนละกองนะอย่าให้มารวมกันรวมกันแล้วยุ่งเลยพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกง่ายๆคือศาสตร์ของพระศาสดามีความมุ่งหมายให้กับมนุษยชาติได้รู้ไม่ว่าพระศาสดาพระองค์นั้นจะมีพระนามว่าอะไรพระเยซูก็เหมือนกันมีแนวทางเดียวกันศาสตร์ที่พระองค์ได้รับรู้ต้องการให้มนุษย์ทุกๆคนได้รู้ตามพระนบีมหามัดก็เหมือนกันชาวศาสนาให้ทุกคนมันทุกคนให้รู้ตามนั่นเองครับก็มีผู้คนเพื่อปฏิบัติตามแนวทางของพระศาสดานั้นจะเรียกว่าพระคัมภีร์ก็ว่าได้กันกุรอานพระคัมภีร์ไบเบิลก็ว่าได้พระคัมภีร์พุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎกไตรก็มีแค่3อย่างไตรปิฎกนั่นจะเป็นความรู้เนาะความรู้3เซกชั่น3หมวดหมู่หมู่ที่1เรียกว่าปริยัติหมู่ที่2คือปฏิบัติหมู่ที่3คือปฏิเวทปริยัติก็แบ่งเป็น3ส่วนพระวินัย 21,000 พระสูตรอีก 21,000สี่หมื่นสองไปแล้วเนาะสองหมื่นสองหมื่นสี่หนึ่งหนึ่งก็คือสองสี่หมื่นสองพระอภิธรรมสี่หมื่นสองพระอภิธรรมก็คือสามกองพระปริยัติมีอยู่สามกองพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมนะตรายก็มีแค่สามกองรวมแล้วแปดหมื่นสี่พระเอกของเรื่องก็คือมาเรื่องของปฏิบัติมี3คำเดิมภาษาเดิมศีลสมาธิปัญญาภาษาใหม่ผมเซตขึ้นมาเองสติสมาธิปัญญาผมเซตขึ้นมาเองตรงนี้ทำไมต้องเซตขึ้นมาเองเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยฟังกันมาเยอะแล้วมันก็มันไปถึงไหนกันถ้าศีลศีล5ศีล8ศีล10 207 311ของผมถือศีลข้อเดียวมันมากเกินไปย่อมันเหลือ1ข้อซะเราอย่าเป็นเหตุอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้
มันจะเป็นเหตุให้ใครเสียหายไหมเนี่ยถ้านั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่พูดไม่จากับใครมีแต่ความคิดความคิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้ไหมเช่นผมคิดไม่ดีกับท่านเดี๋ยวนี้ไม่ได้แน่นอนผมคิดไม่ดีกับใครก็ได้ในโลกนี้คนทั้งโลกไม่เสียหายแน่นอนเพราะความคิดเป็นเพียงนามธรรมมันเป็นแค่นามธรรมแต่อย่าพูดตามที่คิดนะโยมนี่แหละสวยนี่ดิอย่าทำตามที่คิดนะทีเนี้ยเห็นไหมแล้วก็สกัดกั้นการพูดและการกระทำซะอะไรที่เห็นว่าพูดไปแล้วมีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ต่อหน้าก็อย่าพูดมันเสียมนุษย์คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะวันหนึ่งเจอกี่รายทีเนี้ยเสร็จแล้วก็บอกว่าเครียดนะใช่ไหมฮะทำไมผมถึงไม่เครียดเพราะผมเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าใจแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรโอเคนะสองศาสตร์ไปแล้วนะศาสตร์ธรรมชาติพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนิวเคลียสนั่นนะครับพระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์ผมใช้อยู่สี่ศาสตร์นะครับบูรณาการกันทุกวันเนี่ยที่ผมทำงานนี่อยู่ไม่ว่าผมจะอยู่เฉยๆของตัวผมเองผมก็บูรณาการสี่ศาสตร์ผมอยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้ซึ่งไม่มีในตำราจะบอกว่าความรู้นอกตำราเกินตำราได้ไหมได้ความรู้หรือในหนึ่งบอกว่าธาตุรู้นั่นเองครับผมธาตุรู้ธาตุรู้ตามแนวทางศาสนาเรียกว่าธาตุรู้เออมันจะมาอย่างไรรู้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าออฟฟิศซินโดรมถูกแพทย์บอกว่าออฟฟิศซินโดรมด้วยนอกจากจะหูอื้อเฉียบพลันแล้วนะนี่หายแน่นอนอยู่แล้วดูหน้าก็รู้หายทันทีด้วยครับหายไปทั้งหมดอ่ะปวดหัวคอไหล่พร้อมกันด้วยผมว่าไม่เกิน10นาทีด้วยเนี่ย1ความเข้าใจที่กำลังช่วยอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ผมให้ความสำคัญมาก2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจผมยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนคำพูดผมบูรณาการอยู่สี่ศาสตร์อยู่ในที่เดียวกันผมเรียกมันว่าซูเปอร์บีอิงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยผมจะเรียกว่าซูเปอร์บีอิงคำว่าบีอิงถอยหลังมาก็คืออีสแอมอาร์ที่รู้จักกันดีผ่านภาษาอีสคือสิ่งนี้ที่พูดปุ๊บมันคือสิ่งนี้แหละคือผลส้มในกระดาษ is คือผลส้มเป็นผลส้มอีกแหละอยู่ในผลส้มอีกแหละไอ้พลังงานตัวเนี้ยมันก็อยู่ในเราที่เนี้ยเปลี่ยนรหัสจากผลส้มมาเป็นตัวเราซะก็อยู่ในเราทั้งหมดเลยพอเข้าใจนะถ้าโยงภาษานิสัยกันมันก็พอเข้าใจเข้าใจกันได้แต่เข้าถึงสิทีเนี่ยมันคนละคนแล้วทีเนี่ยคนละคนแล้วพอเวลาเข้าถึงงั้นผมพูดในแนวทางของการเข้าถึงกลุ่มพระเจ้าก็ต้องบอกว่าเข้าถึงพระเจ้าครับกลุ่มสาธุก็บอกว่าเข้าถึงพระธรรมพระพุทธพระธรรมเข้าถึงพระธรรมคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงผมขมวดเลยคือสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันแต่ผมแทนที่จะพูดตรงนั้นซะผมก็ไม่เอาเพราะว่าผมไม่ใช่นักบวชผมถอยหลังมาหาเป็นภาษาร่วมสมัยซะก็คือพลังงานที่ว่าก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไปก็แปลว่าสิ่งนี้มันซึมซับไปแบบทุกๆอย่างเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างเป็นผลส้มในกระดาษอยู่ทุกที่อยู่ในผลส้มในกระดาษคือ
็คือขนส้มนี่แหละ